การเดินเรือคือสิ่งสำคัญในยุคแห่งการสำรวจของประวัติศาสตร์โลกในช่วงเวลาตั้งแต่คริสตศตวรรษที่15ไปจนถึงคริสตศตวรรษที่17ที่ชาวยุโรปนิยมการเดินทางออกสำรวจไปในทะเลกว้างจากฝั่งยุโรปเพื่อการค้าขายและการแสวงหาสินค้าใหม่ๆจากประเทศอื่นอย่างทองเงินและเครื่องเทศซึ่งก็ทำให้เกิดการค้นพบแผ่นดินใหม่ในเวลาต่อมาพร้อมกับการเกิดแผนที่โลกที่ถูกพัฒนามานับตั้งแต่นั้นโดยมีนักเดินเรือที่เป็นบุคคลสำคัญที่อับดุลไททูบจะมาเล่าให้ฟังใน8นักเดินเรือผู้ค้นพบแผ่นดินใหม่และกำเนิดแผนที่โลกจะมีใครบ้างไปรับชมกันครับหนึ่งมาโคโปโลมาโคโปโลเป็นทั้งพ่อค้านักเดินเรือนักสำรวจและนักเขียนชายหนุ่มชาวเวนิสจากประเทศอิตาลีผู้นี้ได้เริ่มออกเดินเรือในปี1271เพื่อเดินทางไปค้าขายในดินแดนเอเชียไปตามเส้นทางสายไหมซึ่งเป็นเวลาทั้งหมด24ปีที่เขาได้จากบ้านเกิดมาเมื่อกลับมาถึงก็ทำให้ชาวยุโรปได้รับรู้ถึงวัฒนธรรมอันลึกลับและหลากหลายของโลกตะวันออกรวมถึงความยิ่งใหญ่ของจักรวรรดิมองโกและจีนในราชวงศ์หยวนโปโลเป็นคนแรกที่ได้ทำการสำรวจเอเชียบางส่วนอย่างละเอียดทำให้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ของโลกตะวันออกหนังสือการเดินทางของเขาจึงได้เป็นแรงบันดาลใจให้แก่นักเดินเรือคนอื่นๆหลายคนในเวลาต่อมาและยังมีอิทธิพลต่อการทำแผนที่แบบยุโรปอีกด้วย 2. บาตูลิเมลดิอัสบาตูลูเมลดิอัสชาวโปรตุเกสผู้เป็นนักเดินเรือนักสำรวจและยังเป็นขุนนางแห่งราชสำนักโปรตุเกสถือว่าเป็นชาวยุโรปคนแรกที่ได้ล่องเรือไปจนถึงแหลมใต้สุดของทวีปแอฟริกาได้สำเร็จในปี1488ด้วยความหวังว่าจะพบเส้นทางการค้าสู่อินเดียเนื่องจากที่ปลายแหลมแห่งนี้มีลมพายุและเกิดคลื่นแรงจึงได้ตั้งชื่อแหลมแห่งนี้ว่าแหลมพายุ Cave of Stormต่อมาดิอัสได้นำกลับมาเล่าให้พระเจ้าจอห์นฟังจึงได้เปลี่ยนชื่อให้ใหม่เป็นแหลมกูดโฮปเพราะการค้นพบแหลมแห่งนี้ของดิอัสนั้นนับเป็นความหวังแก่นักเดินเรือและนักสำรวจคนต่อมาในการค้นพบแผ่นดินอินเดีย 3. จอห์นแคบอทจอห์นแคบอทเป็นนักเดินเรือนักสำรวจชาวอิตาลีในปี1497เขาเป็นคนแรกที่ได้ค้นพบส่วนหนึ่งของอเมริกาเหนือจากการออกล่องเรือจากเมืองบริสตอลประเทศอังกฤษไปทางทิศตะวันตกด้วยความหวังที่จะได้ค้นพบเส้นทางใหม่ไปยังทวีปเอเชียแต่เขากลับได้ค้นพบเกาะนิวฟันแลนด์ซึ่งเป็นเกาะขนาดใหญ่ของประเทศแคนาดาซึ่งอยู่นอกชายฝั่งทางทิศตะวันออกของทวีปอเมริกาเหนือ 4. วาสโกดากาม่าวาสโกดากาม่านักเดินเรือชาวโปรตุเกสเริ่มออกล่องเรือจากเมืองลิสบอนประเทศโปรตุเกสในปี1498ไปยังทางตอนใต้และสามารถอ้อมผ่านแหลมกูดโฮปทางตอนใต้ของแอฟริกาที่บาตูลูเมลดิอัสเป็นผู้ค้นพบและก็ยังไปต่อตามชายฝั่งตะวันออกไกลไปทางเหนือจนข้ามมหาสมุทรอินเดียและในที่สุดก็ถึงชายฝั่งมาลาบาทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศอินเดียจึงได้สร้างประวัติศาสตร์ในการค้นพบเส้นทางการเดินเรือจากทวีปยุโรปสู่อินเดีย 5. เปโดรอัลวาเรสกราบาลเปโดรอัลวาเรสกราบาลเป็นนักสำรวจนักเดินเรือชาวโปรตุเกสซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับการฝึกการเดินเรือมาอย่างดีและการที่เขามีประสบการณ์ในด้านนี้สูงจึงถูกยกย่องให้เป็นผู้ที่จะสานงานต่อจากวาสโกดากาม่าโดยการแต่งตั้งจากกษัตริย์มานูเอลที่1และกราบาลยังทำการเดินเรือไปยังทวีปอเมริกาใต้จนนับว่าเป็นชาวยุโรปกลุ่มแรกที่ค้นพบประเทศบราซิลได้สำเร็จ 6. เฟอร์ดินานด์มาเจลลันเฟอร์ดินานด์มาเจลลันนักเดินเรือสำรวจชาวโปรตุเกสได้ออกล่องเรือจากเมืองเซบียาในปี1519เขาได้เดินเรือจากมหาสมุทรแอตแลนติกที่อยู่ปลายสุดของอเมริกาใต้ผ่านช่องแคบแห่งหนึ่งซึ่งต่อมาก็ได้ตั้งชื่อว่าช่องแคบมาเจลลันเพื่อเป็นเกียรติแก่เขาไปสู่มหาสมุทรที่เขาได้ตั้งชื่อให้ว่าแปซิฟิก
ผลงานสำคัญของมาเจลลันคือการเป็นผู้นำการเดินเรือได้รอบโลกเป็นครั้งแรกแม้ว่าตัวเขาเองจะเดินทางได้เพียงแค่ครึ่งโลกจากการเสียชีวิตในการต่อสู้กับชนพื้นเมืองจนทำให้กัปตันฮวนเซบาสเตียนเอลคาโนขึ้นมาเป็นผู้นำและสานต่อการเดินทางรอบโลกจนสำเร็จด้วยเรือที่ชื่อว่าวิกตอเรียหนึ่งในคณะเรือทั้ง5ลำของมาเจลลันโดยเขาได้เดินทางกลับมาถึงสเปนกับลูกเรือที่รอดชีวิตมาได้เพียง17คนจากประมาณ260คนเจ็ดคริสโตเฟอร์โคลัมบัสนักเดินเรือที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้ค้นพบทวีปอเมริกาโคลัมบัสเป็นชาวอิตาลีแต่อาศัยอยู่ในโปรตุเกสด้วยความเชื่อที่ว่าโลกกลมและมั่นใจว่าจะสามารถเดินทางไปยังเอเชียได้โดยการล่องเรือไปทางทิศตะวันตกและในปี1492เขาได้เดินทางออกจากแคว้นกาสติยาแล้วล่องเรือข้ามมาสมุทรแอตแลนติกจนทำให้ได้พบเห็นแผ่นดินในทวีปอเมริกาและได้เทียบท่าจอดที่เกาะในบาฮามัสบริเวณนอกชายฝั่งอเมริกาแต่เขาได้เดินทางไปถึงแผ่นดินใหญ่ของทวีปอเมริกาใต้ในการเดินทางครั้งที่3ในปี1498และพบชายฝั่งตะวันออกในอเมริกากลางในการเดินทางครั้งที่4ปี1502โคลัมบัสซึ่งถือเป็นผู้เปิดทางให้ยุโรปได้ทำการสำรวจได้อย่างกว้างขวางและเกิดการก่อตั้งดินแดนอาณานิคมในทวีปอเมริกาหรือการเผยแพร่วัฒนธรรมของชาวยุโรปและศาสนาคริสต์ซึ่งโคลัมบัสยังเข้าใจว่าแผ่นดินแห่งนี้คือส่วนหนึ่งของเอเชียมาเสมอแต่จริงๆแล้วคือการค้นพบโลกใหม่ในช่วงเริ่มต้นถือว่าเป็นปฏิปักษ์ต่อชนพื้นเมืองที่อยู่อาศัยมาก่อนโดยสิ้นเชิงโดยชื่ออเมริกานั้นถูกตั้งตามชื่อนักเขียนแผนที่หนึ่งในนักสำรวจกลุ่มแรกที่ชื่ออเมริโกเวสปุซซีนั่นเองเจมส์คุกหรือกัปตันคุกนักเดินเรือนักสำรวจและนักเขียนแผนที่ชาวอังกฤษได้เริ่มเดินทางออกจากอังกฤษเมื่อปี1768ด้วยเรือที่มีชื่อว่า HMS Endeavour พร้อมลูกเรือและนักวิทยาศาสตร์รวมประมาณ90กว่าคนเขาได้เดินทางล่องเรือไปยังมหาสมุทรแปซิฟิกถึง3ครั้งและเป็นการค้นพบครั้งสำคัญทั้ง3ครั้งทำให้ได้รู้ว่าประเทศนิวซีแลนด์นั้นประกอบไปด้วยเกาะทั้ง2เกาะในขณะสำรวจด้านชายฝั่งตะวันออกของประเทศออสเตรเลียเขาได้ตั้งชื่อให้ว่านิวเซาท์เวลและได้พบว่าออสเตรเลียไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของทวีปใดๆในปี1773กัปตันคุกได้ล่องเรือผ่านข้ามเส้นแอนตาร์กติกเป็นครั้งแรกเขาได้ค้นพบครั้งสำคัญในแปซิฟิกใต้คือเหล่าหมู่เกาะต่างๆรวมไปถึงหมู่เกาะฮาวายและเขาก็ได้เสียชีวิตลงจากการต่อสู้กับชนพื้นเมืองของหมู่เกาะฮาวายในปี1779นั่นเอง